สวัสดีทุกคนนะครับผมตอรี่สไตเปิลยักฮู้และตอนนี้เราอยู่กันในคาร์ดีลเลอร์ชิพไทคูนนะครับซึ่งผมก็ทำกิจกรรมใหม่ของเขาเสร็จแล้วสักทีนะครับหาอยู่นานเลยฮะเขาให้หาบิ๊กนะครับ125ชิ้นเราก็จะได้เจ้ารถคันนี้มานะมีมูลค่าตั้ง400โลบักแน่ชื่อของเขานั้นก็คือเจ้าเบลลี่เอ็กซ์คลูซีฟหรือในชีวิตจริงนั้นก็คือเบลลี่นั่นเองนะทุกคนฮะมากับสีขาวลายทองตัดดำนะครับสวยมากความเร็วสูงสุดของเขาเนี่ย292กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแฮนดลิ่งดีมากนะครับ 8.3 ขับเคลื่อนออลวีลไดรฟ์นะฮะมีมูลค่าอยู่ 260,000 บาทไม่แพงเลยนะแต่ว่ามันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับทุกคนได้จากกิจกรรมนี้เท่านั้นหรือว่าเติมโรบัคเท่านั้นนั่นเองนะฮะเออมันเจ๋งอย่างนี้ดิเองนี่เลยเปิดประทุนมันเลยเนาะโอ้โหดูดิล้อทองอ่ะเอาละครับเดี๋ยวแล้วในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาแต่งซิ่งเจ้าคันนี้กันเนาะเดี๋ยวมาดูกันเราแต่งอะไรได้บ้างนะฮะโอเคทุกคนเราก็มาแต่งกันที่ตรงนี้ก่อนเลยนะฮะก็จะมีล้อมีสปริงมีสไปเลอร์เท่านั้นนะก็มาเริ่มจากล้อแล้วกันนะฮะนี่มีให้เลือกหลากหลายมากมายนะอันนี้ก็สวยนะ4002นะครับ4003ล่ะ4001โอเคD002 นะฮะ D003 อุ๊ยอันนี้สวยนะและนี่แบบสุดท้ายนะครับ X001 นั่นเองเราจะมาใช้เป็น D003 แล้วกันนะครับเป็นดาวแบบนี้เลยแล้วก็สปริงนะฮะเรามาดูเอ็กซ์ตร้าโอ้โหเอ็กซ์ตร้าลิฟต์ยกอย่างสูงเดี๋ยวเราใช้เป็นเอ็กซ์ตร้าโลไปก่อนนะอันนี้แบบเดิมนะเอ็กซ์ตร้าโลไปก่อนแล้วก็สปอยเลอร์นะครับเลือกได้ด้วยนะเราก็จะใช้เป็น W6 แล้วกันนะฮะ 10,000 โอ้โหซิ่งมากเลยนะทุกคนนะนี่อุ๊ยดูดีนะปฏิสปอยเลอร์นะฮะโอ้โหเท่มากอู้นโอเคพอเรายังแต่งไม่เสร็จนะครับสปอยเลอร์แล้วสปริงเรียบร้อยล้อเรียบร้อยนะฮะเราก็มากันที่ยางเลยแล้วกันนะเอาเป็นเลสนะครับนี่แอสฟัลต์น่าจะแรงขึ้นนะ16,000เรียบร้อยทุกคนแต่งเสร็จแล้วเกมนี้มันแต่งได้แค่นี้นะไม่รู้ความเร็วจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองเทสดูหน่อยแล้วกันนะฮะปายจ้อเฮ้ยเทสตรงนี้ไม่ได้ทุกคนผมต้องไปหาทางยาวเทสหน่อยนะและในตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาบนทางด่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าวทรงมันเท่มากสวยมากเลยนะและด้านหน้าตรงนี้ก็มีนูฟสุดเท่ด้วยนะเออปกติมันจะเป็นรูปอะไรหงหรือสักอย่างนะเป็นนกอะไรเท่ๆนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปลองความเร็วกันเลยแล้วกันนะฮะปายจ้อโอ้สูสโอ้สเกมนี้ถ้ามีในตัสอีกเนี่ยก็จะแจ่มมากนะเปิดประตูได้อีกก็จะว้าวขึ้นไปอีกนะซึ่งคนทำเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะอัพสนามใหม่ๆเข้ามานะครับเออเราก็ต้องรอติดตามมันต่อไปนะสนามใหม่ๆที่จะแปลกๆเข้ามาเอาแล้วความเร็ว270แล้ว290โอ้โหความเร็วเท่าเดิมเลยแฮะขนาดสายยางแอสฟัลต์เนี่ย293อ่ะมันตึงได้แค่นี้อ่ะฮะทุกคนฮะเอาละเอาละเอาละบินไปเลยวู้เออเอาดิเอาเบรกก่อนเบรกก่อนโอ้โหใส่ยางให้เฝ้ามาก็ไม่ได้รู้สึกแรงขึ้นเลยนะเนี่ยนะเป็นเพราะอะไรกันนะเอาละครับทุกคนฮะเดี๋ยวเรามาลองแต่งสีกันบ้างดีกว่านะเออว่าจะแบบแจ่มแค่ไหนนะฮะแต่งสีบอดี้ได้2โทนนะครับแล้วก็อินเทอร์เนียสีภายในแล้วก็สีล้อนั่นเองนะแล้วก็สีคาลิปเปอร์นะครับผมจริงๆสีบอดี้เขาก็สวยอยู่แล้วนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วกันนะอู้สีส้มสวยไหมทุกคนเอ้ยสีเขียวก็เท่นะครับเขียวทองนะฮะนี่เขียวอ่อนๆ นะสีน้ำเงินก็แจ่มมากเลยอันนี้สีเหลืองทองแบบโครมที่เขาตัดกันเข้ามาเลยนะเนี่ยนะโอ้กลมกลืนกันเข้าไปเลยนะเอาละฮะและสีที่เราจะใช้นั้นก็คือหุ้ยสีแดงว้าวสีแดงเท่เอาสีแดงแล้วกันนะครับทุกคนฮะ2004โอเคแล้วก็สีที่2นี่มันเป็นสีทองมันใช่ไหมโอเคฮะเอ้ยไม่ใช่เป็นสีดำด้านบนแฮะทุกคนฮะเป็นสีฝากระโปรงนะเฮ้ยเฟี้ยวมากโอเคผมก็จะจัดเป็นสีเทาอ่อนแล้วกันนะประมาณนี้เอ้ยสีเข้มมันก็ดูดีนะหรือลองดูสีทองนะครับนี่โอ้โหอย่างกับแท็กซี่เนี่ยผมมาเป็นสีเทาประมาณนี้แล้วกันนะครับ 2,400 แล้วก็เบาะภายในลองดูสีแดงฮะโอ้สีแดงก็ดูดีนะแต่น่าจะใช้เป็นสีน้ำเงินน่ะนะฮะแบบนี้เลยนะเออใส่เข้ามาตัวสีล้อสีทองจริงก็สวยอยู่แล้วนะลองทำเป็นสีเทาแบบฝากระโปรงนะครับก็จะประมาณนี้หรือลองทำเป็นสีทองนะฮะก็จะประมาณนี้สีขาวนะครับสีเขียวล่ะเออเข้าท่าไปนี่แบบนี้สีเหลืองก็ดูสว่างดีนะครับทุกคนฮะแต่จริงสีทองก็เข้าท่าอยู่แล้วนะครับมันเข้ากับโครมของเขานะฮะโครมเขาเป็นสีทองนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้เนาะโอเคแล้วก็ดิสเบรกนะครับผมจะใช้ดิสเบรกเป็นสีเขียวอ่อนแล้วกันนะเฮ้ยเขียวเข้มดีกว่าเดี๋ยวอ่อนดีกว่าเห็นชัดดี
ทาดานเสร็จแล้วจ้าเฮ้ยอู้ตรงนี้เป็นเงาด้วยนะเนี่ยสีเทาเงาแล้วสีแดงด้านนะครับฝากระโปรงเงานะฮะแต่ตัวบอดี้เนี่ยจะด้านๆนะแล้วก็ตัดกับสีทองล้อทองนะฮะดิสเบรกสีเขียวว้าวเฮ้ยสวยนะลองยืนบนถนนหน่อย โอ้โหแจ่มว้าวมากอะสีแบบแสบตามากเอาดิเสียงเนี่ยบุ้มบุ้มบุ้มเลยนะเอาไปโอ้โหไปจ้าขอลองเหินหน่อย Here we go โอ้โหโอ้โหโอ้โหชนต้นไม้ไปเด้ เอาละครับทุกคนนะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนช่วงล่างกันบ้างดีกว่านะไหนๆเราก็อยู่บนภูเขาแล้วเดี๋ยวเราเอาช่วงล่างเจ้าคนนี้เป็นยกสูงสุดๆไปเลยแล้วกันนะฮะเอสตาลิปบ้าโอ้โหอีก13,000นะฮะแล้วก็ยางเราก็ต้องเป็นออฟโรดนี่แบบนี้เลยมาดูเท็กเจอร์ของยางกันดีกว่านะมันมีตะปุ่มตะปำเหมือนในรูปไหมไม่มีนะครับทุกคนฮะแมปนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากเท่าที่ควรจะเป็นนะฮะเปิดไฟ3 2 1เออยี่เปิดไฟหน้าได้นะครับผมไปกันครับไปลุยเขากันเจ้าเบลลี่ยกสูงสุดเท่ของเราก็ต้องลุยถนนมานิดนึงก็มาลุยเขากันเลยดิชูดึงโอ้โหพงล่างดีมะพงล่างดีมะทุกคนนี่เอาเดะเอาเดะเอาเดะเนี่ยนุ่มไหมล่ะนุ่มไหมล่ะโอ้เอาอีกทีได้ไหมล่ะเออเอียดเป็นยังไงล่ะปันท่วมกันเลยทีเดียวนะฮะทุกคนนะแล้วเวลาเราเข้าโค้งแล้วเนี่ยโอ้โหรถอย่างเอียงอ่ะอันนี้ผมเทสแบบเอียดเอียดให้ดูนะนี่ดูดิดูดิดูเขาดูเขาโอ้โหโอ้โหโชคนี่แบบทำงานดีมากนะโชคนี่แบบเอียดเอียดเฮ้ยชนเปิดชนกำแพงโชคนี่แบบเอียดเอียดเลยนะดูดิโอ้โหช่วงล่างมันดีเกินไปขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้ไหมเนี่ย ขึ้นไม่ได้นะครับผม Here we go ไต่ทางไปแล้วเฮือไม่ได้แฮะเรามาเร็วไม่พอฮะมันเป็นรถที่ควบคุมดีจริงๆนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะดิฟให้ดูนะมาเดี๋ยวเจอทางโค้งเนี่ยเดี๋ยวจะดิฟให้ดูแล้วกันนะฮะอู้ตอนนี้ขออู้นไปก่อนนะฮะอู้นเข้าอุโมงค์ไปโอ้โห260เลยเหรอความเร็วของเรานะอู้นเนี่ยเลี้ยวดีด้วยนะโอ้ยสเอียสเอียสเอียสอู้ได้ดึงเออปิดต้นไม้ก็ได้นะนี่เอาแล้วฮะโค้งหน้าเข้าขวานะครับผมเดี๋ยวจะดิฟโชว์ให้ดูแล้วกันมันโค้งไหมเนี่ยมันโค้งไหมเนี่ยเอียสเนี่ยเป็นยังไงล่ะมันจะดิฟแต่ก็ไม่ดิฟไงงงๆแฮะเรื่องนั้นช่างมันก่อนเรามาตรงนี้กันดีกว่านะมันมีที่เหินอยู่ทุกคนฮะเฮียวิโก้พร้อมไหมพร้อมไหมเทช่วงล่างเลยนะบู๊ไอ้ดึงเออไม่ได้เรื่องเลยนะทุกคนนะกะให้ล้อมันลงหน้ามันลงซะก่อนนะเออหน้ามันลงอะลงน้ำได้ปะได้อยู่แล้วนะโอ้ยยังกระเรือโอเคฮะได้เวลาเทสความสูงของรถแล้วมันจะผ่านไหมเนี่ยไม่ผ่านแฮะเราก็คิดว่าจะลุยเข้าไปได้เลยนะไม่ได้นะฮะนี่มีตรงนี้ด้วยเออข้ามคูคลองที่สุดโหดดึงเอ้ยได้ว่าข้ามคูคลองที่สุดโหดได้เดี๋ยวดูเอ้ยดึงเอ้ยดึงโอ้โหรถถ้ารถโหลดเตียนนี่มันทำไม่ได้นะทุกคนนะมันต้องแบบยกอย่างนี้นะโอ้โหและรถเราก็แรงไม่พอนะเออถ้ารถที่แรงๆนี่มันไปได้นะหรือยังไงหรือคูคลองมันโหดหรือเปล่านะโอเคแล้วเวลาเราวิ่งในน้ำเนี่ยรถมันก็จะอืดนะครับเครื่องมันจะทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับผมโชว์ข้ามคูคลองอีกทีมาครับเออชนต้นไม้ไปด้วยนะและเราก็เขินหินด้วยได้ไหมดูหินได้ไหมได้สบายนี่อ่ะโอ้โหโชว์อย่างนุ่มเลยนะเผินตรงนี้ด้วยหัวโคกำแพงไปเด้หกสะพานนะครับไม่ใช่กำแพงว่าผิดเฮ้ยๆทุกคนตรงนี้เฮียวิโก้เออนี่ขึ้นมาเป็นท่าเรือเลยนะเออว่ารถติดครับติดครับเอ้ยเอาแล้วฮะขึ้นบนนี้กันหน่อยอู้นสมรรถนะการควบคุมดีเยี่ยมนะทุกคนนะอู้ดเนี่ยดิฟก็ได้อ่ะเอาละครับทุกคนนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้ารถเบนลี่เอ็กซ์คลูซีฟคันนี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับไว้มาเจอกันอีกเนาะความเร็วของเขานี่ก็เกือบ300นะก็ไม่กิเลนะครับก็เป็นรถที่เน้นเอาไปโชว์ในโชว์รูมไงเขาอยู่ในโชว์รูมแล้วมันก็จะสวยไงเดี๋ยวเราปิ๊งไปที่โชว์รูมกันแล้วกันนะฮะปิ๊งและตอนนี้เราก็อยู่กันที่โชว์รูมนะครับและนี่ก็คือแบบยกสูงของเขานะเขาอยู่บนโชว์รูมมันก็จะสวยเท่อย่างนี้นะครับทุกคนฮะ
อยู่กับนี่ก็เบนลี่นะเป็น SUV นะครับอันนี้ก็ Mercedes Benz AMG นะบราบัสชุดแต่งบราบัสอะไรแนวนี้นะ G Class นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะลองโหลดต่ำให้ดูก่อนจากกันแล้วกันนะฮะโอ้โหแบบโหลดต่ำของเขามันก็สวยซูซิ่งมากเลยนะเหมาะที่จะมีไว้ในโชว์รูมจริงๆนะทุกคนนะไปหาก็ได้นะ125ชิ้นนะไม่ยากเกินไปนะแต่ต้องเล่นในเซิร์ฟวีของตัวเองแล้วก็ปรับเป็นตอนกลางวันนั่นเองนะครับโอเคได้เวลาจากกันจริงๆแล้วนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอ้โห